ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นคำถามที่ถามกันค่อนข้างบ่อยและเราก็เคยพูดคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ยังมีผู้สูงอายุหลายท่านที่ยังคงสงสัยอยู่ว่าผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วหมายถึงว่าลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วเป็นประจำทุกเดือนเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือไม่นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเขากำลังเปิดรับลงทะเบียนอยู่เราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของท้องถิ่นพ.ศ. 2552นะครับในข้อ 7/1 ในกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้วนะครับก็หมายความว่าผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนแล้วนะครับและได้รับเงินอยู่แล้วเป็นประจำทุกเดือนท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะครับการลงทะเบียนใหม่เนี่ยเขารับลงทะเบียนเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับและก็จะมีอายุครบ60ปีในปีงบประมาณถัดไปนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ